สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอขั้นตอนการพ่นฝอยอบแห้งโปรตีนไฮโดรไลเซตการพ่นฝอยอบแห้งคือกระบวนการการอบแห้งให้ได้ผงแห้งที่มีความชื้นเหลืออยู่น้อยมากจากวัตถุดิบนี่คือโปรตีนไฮโดรไลเซตวัตถุดิบในกระบวนการนี้ครับเริ่มต้นที่ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่ตัวเครื่องจากนั้นเครื่องจะพ่นฝอยวัตถุดิบและเป่าลมร้อนสนทางกันเพื่ออบแห้ง ความชื้นที่อยู่ในวัตถุดิบจะระเหยไปและวัตถุดิบจะกลายเป็นผงแห้งครับด้านซ้ายคือวัตถุดิบและด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งหากสนใจสามารถติดต่อได้ทางข้อมูลข้างต้นครับ